สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะฮะผมจะพาทุกคนมาพักที่โรงแรมณทับเที่ยงนะฮะเป็นสไตล์แบบบูติกรีสอร์ทนะฮะสวยมากนี่คือยังไม่ได้เข้าห้องพักนะเห็นบรรยากาศและชอบมากเลยตรงนี้ตรงแถวโรงพยาบาลตรังนะจะไม่ไกลจากสารกลางในเมืองนะทุกคนต้องมาเป็นนักท่องเที่ยวเราเป็นนักเดินทางอ่ะต้องเดินทางแบบนักท่องเที่ยวไงนี่จ้ะออกมานะฮะบรรยากาศนี่เลยโรงแรมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องพักกันเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนเอามาฝากทุกคนนะจ๊ะดอกกุหลาบสวยๆมีเหลืองชมพูขาวแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้านหน้าแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องดูสระว่ายน้ำของโรงแรมด้วยนะฮะนี่จ้านะทับเที่ยงนะจ๊ะมีรถเก่าสวยมากคลาสสิกมากทุกคนนี่จ้ะไฮโซนะฮะนี่จ้าเดี๋ยวเราไปดูกันนะห้องพักนะจ๊ะไม่ไกลจากโรงพยาบาลตรังไม่ไกลจากการยางแห่งประเทศไทยที่นี่เขามีการยางเพราะว่าเป็นจังหวัดที่มีต้นยางพาราต้นแรกมาปลูกนะขอซินบี้เจ้าพญารัศดานุประดิษฐ์นี่สวยมากโอ้ยดอกกุหลาบเราชอบสีเหลืองนี่ไงดอกกุหลาบเหลืองอยู่ด้านหน้านะจ๊ะทุกคนสุดยอดนะฮะเดี๋ยวจะไปหาของกินกันดีไหมลองท้องอย่าทุกคนนะเบาๆจ้ะนะฮะดีจ้าบรรยากาศนะฮะด้านหน้าเดี๋ยวไปดูห้องกันจ้ะทุกคนแต่งๆนะฮะเรามาดูกันสิณทับเที่ยงนี่จ้ะห้องดีนะห้องสัมมนาจัดแต่งนะฮะนี่จ้าเป็นสไตล์แบบบูติกรีสอร์ทนะฮะทุกคนตรงนี้ออกไปไหนคะไปขึ้นบันไดขึ้นบันไดแล้วก็ด้านหน้าโอเคนี่จ้ะโอเค